ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ความอัศจรรย์ใดเล่าก็คงเทียบเท่ามิได้กับความอัศจรรย์แห่งภูมิปัญญามนุษย์ที่เนรมิตแผ่นดินรกร้างให้รุ่งเรืองสู่อาณาจักรเฟื่องฟูเชิดชูวัฒนธรรมแห่งตนจนฝังรากจารึกปรากฏเป็นหลักฐานไว้แม้จะผ่านพ้นมานับร้อยๆปีที่นี่เมืองเก่าสุโขทัยดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมยุคสมัยแห่งความเลิศล้ำการทำเครื่องสังคโลกมันเป็นเอกลักษณ์เลยก็ยังพวกลวดลายเลยมันสวยรูปทรงเป็นถ้วยเป็นชามเป็นรูปสัตว์สารพัดสังคโลกที่เรียกกันสังคโลกมันเป็นเครื่องเคลือบดินเผาก็ได้ถ้าสังคโลกนี้ต้องเคลือบลุงกับป้าน่ะสุดยอดเลยที่ว่าสามารถอนุรักษ์งานไว้ได้อันนี้ก็คิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะลุงกับป้าเนี่ยไม่ควรจะหายนะควรจะมีอยู่คืออันนี้เราไม่ได้เกิดจากในครอบครัวสังฆโลกแต่เราเป็นคนสุโขทัยสุโขทัยแท้เลยคือกำเนิดที่นี่เลยแล้วบ้านเก่าของตัวครูสาวเองเนี่ยอยู่ที่เตาทุเรียงพอเราได้เห็นงานพวกนี้ปุ๊บเราเกิดใจรักอย่างตัวครูสาวเองก็คือไปเป็นเด็กโรงงานมาก่อนง่ายๆเลยทุกโรงงานแม้กระทั่งลุงสุเทพอุษาบัวสังฆโลกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่คุกคีอยู่เข้าออกทุกโรงงานเขาก็จะรู้จักกันดีจริงๆแล้วเหมือนครูสาวนี่ก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของคุณลุงกับคุณป้าเลยคือป้ากับลุงนี่คือต้องบอกว่าคือน่ารักมากๆจากที่เราเห็นตอนเด็กๆก็เห็นป้ากับลุงเนี่ยเขาทำในงานในแนวตามตำราเลยงานสังฆโลกคือเก่าเลยในเมื่อลุงกับป้าตั้งใจแล้วเนี่ยหนูขอเป็นแรงบันดาลใจหนูเลยนะว่าถ้าหนูจะเปิดหนูขอเป็นงานร่วมสมัยเอาจากที่หนูร่ำเรียนมาเนี่ยมาต่อยอดการผลิตชิ้นงานเครื่องสังคโลกที่มีความสวยงามแบบดั้งเดิมส่งต่อความเป็นตัวตนของสุโขทัยแบบสมัยก่อนทำให้ครูสาวนับถือยึดครูสุเทพและภรรยาเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์งานปั้นเครื่องสังคโลกแรกเริ่มเลยมันในของเก่าแล้วก็มันเรียนมาจากของเก่าเลยที่เรียนมาทำทุกวันนี้นะของเก่าเมื่อก่อนไม่มีค่าไถนาขุดหลุมเสาปลูกบ้านล้อมรั้วเจอหมดมีมาทีหลังนี่แหละมันแรงจัดเลยไงทำไรทำนากันไม่ได้ขุดบ่อหาน้ำไว้ใช้กันนะเจอของเก่าเพราะเอิญมันมีคนซื้อไงที่แรกเอาไอ้ค่อมเขาเรียกค่อมแล้วก็หัวมันไม่มีหักคอหักเอามาให้ต่อมันก็มาเทินมันของเก่าก็ทนิดจิ๊บนี่เลยสิ้นนั่นแหละสิ้นแรกเขามาติดต่อกันเลยเลยเนี่ยเอาอะไรก็เอามาให้ซ่อมของเก่านะต้นมามันที่เขาขุดกันขึ้นมาเริ่มขายได้นะที่นั่นก็มันสำรุดมันแตกมันเลยเขาก็รู้แล้วว่ามีคนซ่อมได้เขาก็ให้ซ่อม
ยกหมู่บ้านเลยเนี่ยคูเมืองเนี่ยนอกเมืองด้วยในที่ในคูเมืองนอกเมืองผมจำตีจำสายหมดขุดหมดจากประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกเรื่องราวทางวัฒนธรรมสู่การยกย่องให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกโลกส่งผลให้เรื่องราวของเครื่องสังคโลกได้ถูกให้ความสำคัญมากขึ้นงานปั้นเครื่องสังคโลกจึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไว้พอซ่อมของมันจะไม่มีซ่อมแล้วมันจะหมดรูดขุดตรงไหนก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหมดนั่นแหละตรงนั้นแหละนี่มันก็ไม่มีของจะซ่อมแล้วก็คิดทำเลยผมทดลองทำเตาปั้นเตาดินก่อนเตาทุเรียนข้างในเขาจะเป็นแท่นนะมีแท่นอีกสั้นหนึ่งและตรงนี้ที่เป็นป่องใส่ฟืนแล้วปลายมันเขาว่าจะวิ่งล่อควันออกตาปลายไอ้ท่อทั้งหลังความร้อนมันจะขึ้นเศษซากของเตาทุเรียงบอกได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอาณาจักรสุโขทัยที่เคยยิ่งใหญ่สมกับเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยซึ่งอุดมไปด้วยภูมิปัญญางานศิลปกรรมจากช่างต่างๆมากมายหากจะนึกถึงงานเครื่องสังคโลกหลายคนคงนึกถึงเพียงแค่จานชามแต่แท้จริงแล้วเครื่องสังคโลกยังอยู่ในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายดังเช่นผลงานเทพพนมที่เป็นผลงานชิ้นเอกของครูสุเทพแรกเริ่มเลยเป็นรูปสัตว์มีช้างม้าวัวควายสารพัดสิงพญานาคอะไรนี่ช้างเป็นหลักเมื่อก่อนเพราะช้างเนี่ยมันก็ต้องได้เป็นของเก่าเหมือนกันมาปั้นต่อปั้นอะไรเหมือนกันเทพนมก็มาปั้นอย่างนั้นนี่ได้เก่าๆมาไม่เต็มองค์ได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนั้นเลยมันสำรุดมาเลยของสำรุดก็มันก็มาคิดเอ๊ะลองปั้นให้สมบูรณ์นี่ใช่ไหมมันมากนะถ้าอย่างเราปั้นตีนเราจะเอาไปไงเราก็ทำตัวเราเองถ้ามือเราจะไปยังไงก็ทำเองว่ายจะขนาดไหนแล้วก็ดูตัวเราเองนี่แหละเป็นครูที่ปั้นไว้นั่นเอาตามแบบของเขาไปหลอนมือติดไหนเราก็ต้องคำนวณแขนขึ้นมาเพราะแขนมันสัดส่วนนั่นแหละจากไหลมานี่จากนี่ไปเข้ามือมันจะเท่ากันปั้นในมือเลยดูคำนวณเอาเนี่ยจะเอายาวแค่ไหนเนี่ยคำนวณเอาสีเล็กๆเราก็ตุ้นๆเป็นเส้นก็มาติดยากที่สุดไม่ว่าแต่ทั้งสิ้นหน้าตายากโอ้ป้าหน้าตาก็ปากไม่ทำยากก็ดูอย่างผิวปากไงก็ดูผิวปากทั่วๆคนเรานี่แหละเราก็ดูเป็นตัดแปลงดูทั้งบนนะดูโค้งๆนะตรงๆจึ๊กอย่างเงี้ยข้างล่างบนตาเราก็ดูในกระจกก็ตามเป็นไงวะตามนุษย์นะก็ดูคิ้วอยู่ขนาดไหนตาลึกขนาดไหน
แต่เราไม่ได้ปั้นเป็นรูปคนเป็นเทพพอแห้งมันจะขาวดินดินดำนะพอแห้งครับมันจะขาวนวลนวลหลังจากปั้นหุ่นได้ตามแบบที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำไปเผาครั้งที่หนึ่งเผาครั้งแรกมันก็อุณหภูมิใช่ไหมอุณหภูมิครั้งแรกก็800กำลังดีอุณหภูมิ800มันจะแข็งแรงหน่อยเตรียมไปใส่เตาเผาครั้งแรกออกมาแดงพอเผาออกมาแล้วก็เราก็ต้องการสีอะไรหรือตกแต่งแล้วไปจุ่มน้ำเคลือบนี่น้ำเคลือบอันนี้มันพอจุ่มพอยกขึ้นมาปุ๊บมันก็แห้งแล้วแห้งก็เข้าเตาเสร็จตกแต่ง13ชั่วโมงเผลอๆก็14 15แล้วแต่อุณหภูมิจะขึ้นไม่ขึ้นรอบสองก็1,200 50-60แต่ในเอาความจริงเลยก็1,280แต่ของเราเป็นสูตรน้ำเคลือบไปคิดเท่ามันก็ไม่ถึง1,280รอบสุดท้ายก็เสร็จเป็นเคลือบออกมาคือกระบวนการทำเครื่องสังคโลกแบบดั้งเดิมที่ครูสุเทพและครอบครัวอนุรักษ์ไว้ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็มีช่างปั้นเครื่องสังคโลกรุ่นใหม่ที่เพียรพยายามปรับประยุกต์ชิ้นงานให้เข้ากับวิถีโลกยุคปัจจุบันเพื่อสานฝันวัยเด็กที่อยากอนุรักษ์งานสังคโลกในแบบของตัวเองคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาพัฒนาต่อยอดในบ้านเกิดของเราให้ได้ปรากฏว่าก็ได้ทำความฝันเป็นจริงนะคะก็ได้สอบเข้าที่พ่อช่างติดก็คือได้เรียนตรงนั้นเราก็เอาวิชาความรู้ตรงนั้นมาต่อยอดแต่ก่อนที่จะมาเปิดโรงงานตรงนี้จุดประกายคือเราอยากเป็นครูเราก็ได้เป็นครูจริงๆแล้วก็ซึ่งเป็นครูที่สอนเกี่ยวกับศิลปกรรมเซรามิกโดยตรงซึ่งมันตรงกับที่เรียนมาเราคือเราเรียนมาในแนวสมัยใหม่ใช่ไหมคะแต่พอเรามาอยู่สุโขทัยปุ๊บเราเหมือนได้เอามาต่อยอดจริงๆของเราที่ชื่อสังคโลกอาร์ตนะคะเพราะว่าหนึ่งครูสาวกับแฟนอะเรียนจบศิลปะมาโดยตรงแล้วคำว่าสังคโลกอ่ะเป็นคำมรดกโลกเราใช้คำนี้อยู่แต่คำว่าอาร์ตก็คือเราเติมเต็มในสิ่งใหม่ๆเข้ามาเป็นการต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่เหมือนทำอดีตให้เป็นปัจจุบันเหมือนทำของชิ้นหนึ่งให้มันสามารถใช้ได้ทุกครัวเรือนไม่ใช่ว่า
แค่ของที่ระลึกอย่างเดียวเพราะคำว่าของที่ระลึกอย่างเดียวมันเป็นแค่วงแคบๆแต่ถ้าคำว่าของที่ไปใช้ประโยชน์ในทุกครัวเรือนมันได้ทั้งหมดเลยเช่นที่ตั้งโทรศัพท์ก็เข้ากับยุคปัจจุบันแก้วดิบก็เข้าในยุคปัจจุบันทั้งหมดเลยมันต้องมาปรับปรุงใหม่เพื่อให้มันน่าใช้มากขึ้นแล้วก็พยายามทำอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นคนอื่นเขาไม่มีลายปลาคาบลงข้าวเราก็คิดลายตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะตรงคำขวัญกับของสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพราะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์เราก็ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นของส่วนตัวคือซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ของเราซึ่งมันบ่งบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยนะที่มันควรจะมีและควรค่าที่สุดค่ะแต่ทุกๆการอนุรักษ์ต้องเข้าใจถึงรากเหง้าของกระบวนการให้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นเครื่องสังคโลกสักชิ้นต้องมีขั้นตอนอย่างไรจึงเป็นที่มาของการเปิดบ้านจัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้การปั้นเครื่องสังคโลกเป้าหมายตรงนี้คือเราไม่ได้หวังแค่ทำงานขายหรืองานออเดอร์แต่เราอยากจะไปเผยแพร่ไม่ใช่แค่คนไทยเราอยากเอาเป็นคนต่างชาติด้วยเพราะคนต่างชาติอ่ะเขาสนใจงานสังคโลกมากแต่มันไม่มีใครเผยแพร่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงชาวต่างชาติเราก็ต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่5ขวบขึ้นไปก็มีเขียนลายแล้วก็ขึ้นรูปอิสระแล้วก็ขึ้นรูปแป้นหมุน3กิจกรรมได้ทั้งเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเลยคือตัวทฤษฎีเนี่ยเราก็พยายามสอดแทรกในขณะที่น้องทำกิจกรรมเพราะเด็กนี่แหละปลูกฝังเขาจะจดจำว่าวันที่เขามาที่นี่5ขวบเนี่ยเขากลับไปเนี่ยเวลา7ขวบ8ขวบเขาจะมาดูผลงานเขาแล้วเขากลับมาทำเนี่ยเขาจะมีการพัฒนางานเรื่อยๆแล้วเขาจะมีการฝังใจว่ามันต้องไปทำอีกนะเสร็จแล้วน้องถามลูกหน่อยไหมแม้จะถูกมองว่าเป็นเพียงเด็กแต่คำว่าจินตนาการนั้นล้วนยิ่งใหญ่เสมอโดยครูสาวไม่ได้ละเลยในจุดสำคัญนี้เพราะว่าเราไม่ได้หวังว่าให้เด็กจะต้องมาวาดลายปลาแต่เราหวังเพื่อว่าให้น้องไม่ได้มาจับสัมผัสว่าสังคโลกมันคืออะไรเราต้องมองเห็นด้วยนะว่าเด็ก5ขวบเนี่ยเราต้องให้เกียรติเขาว่าความคิดของเขายิ่งใหญ่นะในสายตาคนโตอาจจะมองดูมันเด็กไร้สาระแต่สำหรับความคิดของเด็กคือยิ่งใหญ่เลยสมมติอย่างที่ทำไมครูให้ทำกอหญ้าเพราะอยากรู้ว่าน้องจะทำตามเราไหมน้องก็ทำตามพอทำตามเสร็จปุ๊บน้องเริ่มเกิดไอเดียละครูกอหญ้ามันต้องวางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นไปอีกแก่นแท้ของความสุขในงานที่ทำส่วนหนึ่งสำคัญก็คงมาจากการได้คลุกคลีอยู่กับแวดวงเครื่องสังคโลกจนเข้าใจถึงรากเหง้าที่ช่างรุ่นเก่าได้ฝากไว้ซึ่งก็เป็นตัวจุดประกายสำคัญที่ทำให้ครูสาวพัฒนาผลงานเครื่องสังคโลกได้ในวันนี้ใจรักต้องบอกงี้เลยเพราะว่าเราไม่อยากให้คำว่าสังคโลกเนี่ยมันตายไปกับตัวเราหรือไปกับคนใดคนหนึ่งเราควรจะเผยแพร่คือที่เราสอนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้น้องๆหรือเด็กๆเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดหรือเขาเอาไปตั้งโรงงานหรืออะไรนะแต่เราอยากให้เขาได้เรียนรู้มากกว่าเรียนรู้ว่าสังคโลกมันคืออะไรและให้เขาสามารถไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองได้หรือบอกกับคนอื่นต่อไปได้ที่นักท่องเที่ยวได้สนใจว่าสังคโลกมันเป็นยังไงทำไมถึงเรียกว่าสังคโลกแล้วขั้นตอนการผลิตเป็นยังไงที่เขาบอกว่ามันมีคุณค่ายังไงก็อยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้ตรงนี้มากกว่าอันที่จริงแล้วการทำเครื่องสังคโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าจะปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยเพราะผลตอบรับที่ได้กลับมามากกว่าความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอก
แต่เป็นการเชื่อมถึงคุณค่าทางจิตใจที่ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่โดยมีเครื่องสังคโลกเป็นสื่อกลางโอ้ภูมิใจเลยค่ะภูมิใจตรงที่ว่าเราสามารถทำให้เขามีรอยยิ้มได้แล้วสามารถทำให้เขามีความสุขกับในสิ่งที่เขามาครูสาวก็เลยคิดว่ามีความคิดว่าเราดีใจภูมิใจที่ว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมีทุกคนบอกว่าอยากมาสังคโลกอาร์ตอีกถึงแม้จะมีการต่อยอดพัฒนาแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการอนุรักษ์ความเป็นสมัยเก่าเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวของเครื่องสังคโลกแบบดั้งเดิมคือลุงกับป้าทำถูกต้องแล้วที่จะต้องอนุรักษ์ไว้อย่างตัวของพี่สาวเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องมาต่อยอดให้กับคนรุ่นปัจจุบันแต่อันนั้นควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะว่าถ้าหมดรุ่นลุงกับป้าไม่มีแล้วนะอดีตพ่อของพี่สาวก็เป็นร่วมสมัยแล้วค่ะก็เลยคิดว่าลุงกับป้าเป็นแรงบันดาลใจของเราที่ลุงกับป้าเคยสอนมาตลอดว่าสู้นะลูกสู้นะอันนี้ก็คิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะลุงกับป้าเนี่ยเพราะว่าไม่ควรจะหายนะควรจะมีอยู่เป็นระยะเวลากว่า40ปีที่ครูสุเทพพรมเพชรใช้ทุกก้าวของชีวิตเคียงคู่ไปกับการพัฒนาผลงานเพื่อรังสรรค์เครื่องสังคโลกจนเป็นที่มาของร้านสุเทพสังคโลกศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายเครื่องสังคโลกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัยมันไม่มีการสิ้นสุดทำสังคโลกความคิดที่จะทำไปโอ้40กว่าปี4ประมาณ42 43ปีโอ้เลือกถูกแล้วถูกทางแล้วไปได้เรื่อยสั่วลูกสั่วหลานสืบทอดกันไปเรื่อยมันเป็นมีแต่จะอนุรักษ์แบบของโบราณของอะไรนิดเอาไว้เก็บไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปเขาได้เห็นได้รู้โอ้ปู่ย่าตายายทำไว้โอ้ภูมิใจดีใจดีแล้วมีคนสืบทอดแล้วได้ลูกหลานนี่แหละเผื่อเราสิ้นไปเงี้ยได้มีเราก็ยังภูมิใจมีลูกหลานสืบทอดหมดเขาก็ไม่อยากให้สูญหายไปอนุรักษ์เขาไว้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานรุ่นต่อไปได้รู้ได้เห็นสังคโลกช่วยรุ่นผมเนี่ยคนรู้จักงานเครื่องลงยาสีเนี่ยน้อยสัก 10% ของคนไทยเนี่ยผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว